ร่วมเปิดศึกโดยโฟมล้างมือคิเรอิคิเรอิผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเลอสกินแบบซองเยสิฟันเวลเดนคุณโยเกสชีวิตปีนี้เนี่ยถือว่ามีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตโดนขอแต่งงานถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วมีอะไรอีกเรื่องงานก็ดีนะมีละครปีนี้ละครออนต่อเนื่องมีให้เห็นต่อเนื่องบนหน้าจอทีวีคาดว่าปีหน้าก็ต้องมีให้เห็นอีกแล้วก็อย่างที่บอกว่าเพิ่งโดนขอแต่งงานก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปในทางที่ดีไปเช็คดวงดีกว่าค่ะอาจารย์ลักษ์ค่ะเป็นไงคะชาวราศีกุมเนี่ยดวงปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างคะดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีกุมประจำปีพุทธศักราช2562ปีนี้เป็นปีแห่งการพ้นเคราะห์ภัยชีวิตสดใสรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลฟันธงครับคือราหูท่านย้ายราศีในวันที่22กุมภาพันธ์ก็แปลว่าจากชีวิตที่อึดอัดติดขัดจะมีจังหวะที่มีการเปลี่ยนแปลงพ้นภัยผ่านเรื่องของการเรียนและการงานดาวพระพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่เรือนการงานตั้งแต่วันที่6ตุลาคมปีที่แล้วนะและอยู่จนถึงเดือนมีนาคมเป็นจังหวะที่1จังหวะที่2ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนตุลาคม2จังหวะนี้เป็น2จังหวะแห่งความรุ่งโรจน์ของชาวราศีกุมในเรื่องของการงานบนโอกาสใหม่ๆความรู้ประสบการณ์ความสามารถผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อกูลบนการที่เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนจะเกื้อกูลอำนวยอวยผลให้การงานขยับขยายเดินหน้าได้เพราะฉะนั้นชาวราศีกุมต้องรู้เลยครับวันนี้คือจุดจังหวะแห่งการเปลี่ยนแปลงบนความมั่นคงบนความสำเร็จที่ดวงชะตาพ้นเงาจากความเป็นอุปสรรคหรือปัญหาใครที่ตกงานสมัครงานเริ่มต้นลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองรักดารานักแสดงก็คงจะมีงานเข้ามีงานเยอะมากขึ้นมีความสำเร็จมากขึ้นบางทีอาจจะมีเรื่องอื้อฉาวหน่อยก็นิ่งเอาไว้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเงินดาวการเงินโคจรอยู่ในเรือนการงานตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงเดือนมีนาคมแปลว่าได้เงินจากการงานมหาจักได้มากได้เยอะแล้วต้องเหนื่อยแล้วจึงได้แล้วหลังจากวันที่3มีนาคมเป็นต้นไปดาวการเงินก็จะโคจรเป็นลาภะและเป็นเกษตราธิบดีแปลว่า3มีนาคมจนถึงเดือนมิถุนายนชาวราศีกุมมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่เรื่องของความรักประมาณสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาลงเอยกับใครสักคนหนึ่งแบบปุบปับฉับพลันอาจจะนำมาซึ่งปัญหาในเวลานี้ให้เรียนรู้ให้อดทนแต่ถ้าเกิดใครเป็นโสดอยู่จนถึงเวลานี้นะครับไม่มีดาวอะไรไปสปาร์คในเรื่องของความรักชีวิตคู่ให้เอาเวลาทุ่มเทกับเรื่องราวของการงานและการเรียนแต่งกับเรียนและงานเป็นหลักและจะมีความสุขเรื่องของสุขภาพชาวราศีกุมสุขภาพดีขึ้นมากที่ป่วยเจ็บออดออดแอดแอดไม่หายเรื้อรังปีพุทธศักราช2562หายป่วยหายเจ็บนะครับนี่คือเรื่องราวของความเป็นไปหาโอกาสครับเทพประจำตัวของชาวราศีกุมเนี่ยคือราหูไปสักการะเทพพระราหูทรงครุฑที่ศิวารายสถานหาโอกาสเดินทางไกลไปต่างประเทศไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวเพื่อรับพลังของชิดจากต่างแดนในเทคโนโลยีในธรรมชาติเติมพลังให้กับชีวิตขอให้เป็นปีแห่งความสำเร็จในปีพุทธศักราช2562นี้ฟันธงครับถือว่าดีสาธุเลยค่ะเรื่องดีมากกว่าเรื่องไม่ดีนะครับส่วนมากเรื่องดีด้วยซ้ำเรื่องมีแต่งงงแต่งงานอะไรเงี้ยอาจารย์ก็พูดถึงนะแต่สำหรับแบบว่าคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะฉับพลันของเราไม่ฉับไม่ฉับพลันระวังแผลมานานเนาะเพราะเราพันกันมานานเกือบเกือบเจ็ดปีเจ็ดปีเขาก็มาเกือบเจ็ดปีกี่คนกี่คนเจ็ดปีนี้ห้าคนคนเดียวคนเดียวมีปัญหาเรื่องความรักอะไรอย่างงี้บ้างไหมไม่มีนะคะแปลกมากไม่เคยทะเลาะกันเขายอมแกดีก็ทั้งคู่เขารักไอ้นี่นี่มันแบบว่าทำอะไรไอ้ตัวนั้นยอมหมดเลยลูกไก่ในกำมือรู้เยอะมอบวัตถุมงคลเหรียญเทพราหูทรงครุฑรุ่นปรมเทวาพิเศษนะครับสีพึ่งขุนแผนมนตรานาคราชพระกิ่งพระพุทธสีหิงนะครับแล้วก็รูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมอบไปด้วยครับเอาละต่อไปไปราศีอะไรดีจ้าราศีสุดท้ายแล้วราศีมีนค่ะราศีมีนนะครับเป็นปีแห่งโชคดีราบรื่นเจริญก้าวหน้าป
ราศีเดียวกันเลยจริงเหรอจริงค่ะก็อย่างที่พี่ค่ะมันก็เลยกันไม่เป็นไรแล้วก็ราศีเดียวกันไม่เป็นไรคืออย่าไปคิดว่าเราจะเป็นแบบนั้นได้ไหมครับผมไปฟังอาจารย์ลักษณ์ดีกว่าว่าชาวราศีมีนเนี่ยดวงจะเป็นยังไงกันบ้างคะครับดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีมีนประจำปีพุทธศักราช2562เป็นปีแห่งความโชคดีราบรื่นเจริญก้าวหน้าเวลานี้ดาวประจำตัวโคจรเข้าสู่เรือนสุภะตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมาและอยู่ในเรือนสุภะเนี่ยไปจนถึงวันที่3มีนาคมหลังจากนั้นก็ดาวประจำตัวก็โคจรเข้าสู่เรือนกรรมะเป็นเกษตราธิบดีก็แปลว่าเป็นจุดจังหวะที่ชาวราศีมีนกำลังเดินมาถูกทางแล้วล่ะครับในการกล้าที่คิดกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงใครเกิดราศีมีนที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงยังไม่กล้าต้องรีบตัดสินใจอย่ารีรอทราบข้อมูลนี้แล้วในเรื่องของดวงชะตาในเรื่องของอนาคตจากซึ่ง12ราศีต้องรีบนำไปตัดสินใจลาออกเปลี่ยนย้ายยุบเริ่มต้นใหม่จงอย่ารีรอเพราะเวลาจากนี้ไปสู่การรวยเนี่ยหรือมั่นคงแค่ปี2565คืออีกแค่ 2-3 ปีข้างหน้าสำเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อเจาะลึกไปในเรื่องของการเรียนและการงานมีเกณฑ์ที่สอบเรียนได้ประสบความสำเร็จในการงานการเรียนสำเร็จการงานสำเร็จมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นมีเกณฑ์ขยับขยายจะลงทุนลุยเลยอย่ารีรอมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนเลยถ้ามันที่เดิมมันไม่ดีที่เดิมมันไม่ตรงกับดวงชะตาเราหรือทำแล้วไม่รุ่งโรจน์เปลี่ยนเรื่องของการเงินก็ผมบอกแล้วมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จตอนนี้ดาวการเงินโคจรเป็นจังหวะจากโคนแปลว่ามีโอกาสได้เงินเป็นจังหวะได้เงินเป็นจังหวะแล้วมีจังหวะที่เรียกว่าฟุกไม่คาดคิดคาดไม่ถึงมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่มีกับประสบความสำเร็จที่ได้อะไรที่ทำให้เกิดเป็นดอกผลเงินตราอย่างโดดเด่นยิ่งใครเกิดราศีมีนไปไหว้บูชาสักการะพญานาคราชเทพราหูทรงคุดคือมหัศจรรย์แห่งชีวิตจะเป็นมหามงคลลิขิตให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เรานึกไม่ถึงชาวราศีมีนในเรื่องของความรักมีปัญหาอยู่แล้วยากที่จะสมหวังหรือลงเอยอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นเวลานี้ไม่มีดาวอะไรไปสปาร์คในเรื่องของความรักหรือครอบครัวจงเอาเวลาไปใส่ใจกับเรื่องการสร้างตัวคือทำงานใครมีครอบครัวอยู่แล้วก็ขอให้ดำเนินไปตามปกติจงดำรงตนให้ดีต่อไปอย่างที่ตัวเองเป็นเรื่องราวของสุขภาพและอุบัติเหตุไม่มีครับเพราะมันผ่านจุดตายมาแล้วถ้ามันจะตายหรือเป็นไปมันเป็นไปแล้วล่ะครับเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาตรงนี้ผ่านแล้วครับเคล็ดเกตมงคลเสริมดวงชะตาราศีผมบอกแล้วหาโอกาสไปสักการะองค์พระศิวะนาตราชเทพราหูทรงคุดที่ศิวาลัยสถานให้เป็นมหามงคลเกิดอัศจรรย์ปฏิหารของชีวิตแล้วในช่วงปลายปีนี้ราศีมีนมีเทพประจำตัวคือพระพฤหัสบดีก็คือพระสวดมนต์ข้ามปีอยู่ที่วัดอย่าไปที่ไหนวัดเจ้าอามวัดใกล้บ้านเป็นมงคลและที่สำคัญคุณที่เกิดในราศีมีนนะครับปีนี้ให้หาโอกาสขึ้นเหนือไปวัดบ้านเด่นไปทำบุญที่วัดพระครูบาเจ้าเถียงหาโอกาสไปกราบพระครูบาบุญชุ่มวัดสารลอยจังหวัดนครราชสีมาไปไหว้พระเศรษฐีอย่างนี้เป็นต้นเอาละครับนี่คือมงคลบุญที่ควรได้สร้างและเป็นเคล็ดเกตมงคลที่เสริมชะตาชีวิตขอให้ดวงชะตาของชาวราศีมีนเป็นปีแห่งความรุ่งโรจน์นับไปตลอดปีพุทธศักราช2562นี้ฟันธงครับจุดตายมาแล้วครับผมแล้วทำไมตอนนั้นพี่ไม่ตายอะคะพี่บอกเลยคนอย่างพี่ไม่ตายง่ายๆถึงพี่ตายเดี๋ยวพี่ก็ฟื้นขึ้นมาใหม่เพราะคนอย่างพี่ต้องตายแบบทุรนทุรายถ้าเป็นพระเอกจริงต้องไม่ตายไปเลยใช่เรื่องจริงก็เคยตายแล้วพี่ปังเคยตายจริงนะใช่ครับผมตายปุ๊บโรงพยาบาลบอกโอ้นรกเต็มแล้วปังไอ้จะเกิดราศีเดียวกับพี่ใช่ค่ะแล้วเราก็เขาเรียกว่าเราแบบอภัพรักความรักใช่ไหมคบกันไปเลยดินัดเป็นแฟนกันเลยเออไอ้ลองไหมเออไม่เสียหายไม่เสียหายไม่เสียหายลองก็ลองดูก่อนไม่ชอบไม่เป็นไรถูกไหมให้หลูกไปที่ดีๆเถอะอย่างนี้คือนี้เราพูดถึงภาพรวมๆและส่วนตัวเองพี่อ่ะจริงๆรู้ใช่ไหมพี่อยากเป็นอะไรกับหนูอะหนูดูออกพี่อยากเป็นพ่อหนูก็ละแต่พ่อละกันค่ะเอาทุกคนได้ยินแล้วนะแล้วแต่พ่อได้ยินแล้วนะพ่อมาถูกมงคลก่อนไม่ต้องโอ้คนนี้ต้องมอบคนอย่างเงี้ยต้องมอบผีพึ่งขุนแผนมนตรานาคราชบวงบาทนาคราชเหรียญเทพราหูทรงครุฑรุ่นบรมเทวาพิเศษพระกริ่งพุทธสิหิงขอให้สิ่งดีๆปกปักรักษาคุณปังให้พ้นจากคมหอกคมดาบคมมีดคมปืนของผัวผู้หญิงเขาให้แคล้วคลาดรอดด้วยเถินเยี่ยมขอบคุณมากขอบคุณมากดีเยี่ยมเลย
จบแล้วทั้ง12ราศีช่วงหน้าช่วงหน้าดีกว่าเรามาเช็คดวงกันนะครับว่าเรื่องของใครเป็นอย่างไรกันบ้างจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายเดี๋ยวกลับมาครับศึก12ราศีครับสำหรับปี2562นะครับก็ขออวยพรให้กับทุกๆราศีนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับอะไรนะครับหรือว่าราศีไหนที่ไม่ดีหรือจะเป็นปีชงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกอย่างนะครับให้ดียิ่งขึ้นไปดีตลอดปีและดีตลอดไปครับในวาระดีขึ้นปีใหม่นะครับขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงที่สำคัญนะครับเจออุปสรรคอะไรก็ขอให้มีกำลังใจสู้ต่อไปครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากครับร่ำรวยระเบิดเปิดโลกครับผมราศีใดในช่วงนี้จะรวยฟ้าผ่างวดที่แล้ว73นี่ผมมีเงินอยู่ 30,000 เก็บเงินไว้เอ้ยให้ลูกชายไปซื้อซื้อ73ด้วยลูกนะถ้าไม่มีอะไรก็ซื้อมาชอบอะไรก็ซื้อมาซื้อปีโป้มา 30,000 ดูสิไม่กินยังหมดเลยปีโป้ชอบอะไรก็ซื้อมา